คยมาแล้วหรือว่าอาจจะยังไม่เคยมานะคะวันนี้เราจะพาดูกันเลยว่าอารยสถาปัตย์ที่นี่นะคะเป็นยังไงแล้วก็อันนี้อธิบายก่อนกว่านะคะหลายคนบอกว่าไม่รู้จักอารยสถาปัตย์อารยสถาปัตย์คือวัดหรอสิ่งก่อสร้างหรอหรืออะไรเอ้ยทำไมชื่อดูเหมือนศิลปะอะไรอย่างนี้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า friendly design นะคะหรือว่า FB นั่นเองคือสิ่งก่อสร้างนะคะหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยให้คนพิการนะคะหรือว่าผู้พิการนะคะผู้ที่ชราหรือว่าเด็กหรือว่าวัยที่เขาเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือคนที่เขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เต็มที่นะคะร่างกายไม่พร้อมเนี่ยสามารถที่จะใช้สถานที่ต่างๆหรือว่าใช้พื้นที่ต่างๆร่วมกับคนปกติได้ด้วยตัวเขาเองอย่างเช่นห้องน้ำคนพิการนั่นเองนะคะเรายกตัวอย่างเป็นต้นทางลาดที่คุณเห็นตามห้างสถานที่ช่วยให้คนพิการเนี่ยสามารถที่จะเข็นรถขึ้นมาด้วยตัวเองได้นะคะหรือว่าลิฟต์ที่ช่วยให้คนพิการสามารถที่จะขึ้นไปนะคะสถานที่ต่างๆตรงนั้นเนี่ยด้วยตัวเองได้เดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยอารยสถาปัตย์จะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเนาะที่สำคัญแดดแรงมากๆนะยูไนเต็ดเราอยู่ที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดสเตเดียมนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะพาไปต้องบอกว่าอันนี้เรามาทำงานนั่นเองแต่ว่าเราแอบพามาดูนิดนึงว่าสนามแข่งรถก็มีอารยสถาปัตย์เหมือนกันอ่ะไปดูกันเลยนะคะนี่เราเข้ามาในห้องน้ำแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าเราจะเห็นได้ว่านะคะจะมีนี่นะคะที่ช่วยตัดนะคะต่างๆไปดูห้องน้ำกันแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะต้องแก้ไขนิดนึงนะคะหรือว่ายังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูไปเขาติดป้ายเป็นป้ายผู้ชายที่นี่คือยูไนเต็ดบริยามยูไนเต็ดสเตเดียมนั่นเองนะคะคืออันนี้เป็นห้องน้ำผู้พิการของผู้ชายนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นที่ช่วยจับเราสามารถเข็นรถเข้ามาตึ๊กตึ๊กตึ๊กล้างหน้านะคะที่ช่วยจับในการช่วยพยุงยกขึ้นนั่งลงอ่ะอันนี้เป็นที่ช่วยจับนั่นเองนะคะบริเวณกว้างขวางสะอาดสะอ้านนะคะทำความสะอาดพื้นแห้งตลอดเวลาไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุง่ายนั่นเองนะคะแล้วก็มีน้องประตูทางออกก็จะเป็นนี้นะคะนี่คือสนามแข่งรถนะสนามแข่งรถต้องมีอารยสถาปัตย์เหมือนกันนะต้องบอกว่าเมืองไทยเราเนี่ยเขาเรียกว่าก้าวหน้าแล้วเนาะมีอารยสถาปัตย์นะคะในทุกที่เราอยู่กันที่สนามบินดอนเมืองก็น่าจะเป็นกันนะอารยสถาปัตย์ทางนี้เมื่อกี้เป็นที่ล้างมือค่ะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำคนพิการสถานีก้าวเนี่ยก็สะอาดดีก็จะมีเห็นว่าจะดีกว่าในปั๊มที่เราเห็นเมื่อวานเยอะมากเพราะนี่คือที่แอร์พอร์ตนั่นเองมีสัญลักษณ์ให้รู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็ประตูก็จะเป็นแบบว่าบานเลื่อนเพื่อให้ไม่ได้ออกแรงเยอะมากเหมาะสำหรับคนชราคนพิการคนท้องหรือว่าคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เต็มที่นั่นเองก็จะเห็นนี่คือไม่เห็นนะเราใช้การบอกว่าเป็นคลิปนำเสนอการพรีเซนต์อารยสถาปัตย์ของออกแล้วกันนะคะอภิญญารัตนประสบผลหมายเลข7นั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเวลามีจำกัดเราก็ขอพูดถึงอารยสถาปัตย์ในสนามแข่งบุรีรัมย์สเตเดียมนั่นเองนะคะสถานที่นี้เนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ที่ให้ความบันเทิงแล้วกันเนาะด้านความเร็วด้านกีฬาเอ็กซ์ตรีมซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าไม่มีอารยสถาปัตย์นะคะหรือว่าไม่มีอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วมีแบบนั้นนะคะมีอารยสถาปัตย์ที่สามารถที่จะตอบสนองแล้วก็ให้ผู้ที่ร่างกายไม่สมบูรณ์เนี่ยสามารถที่จะมาใช้สถานที่นี้ได้ร่วมกันกับเราอย่างเท่าเทียมนั่นเองฝากไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเห็นอารยสถาปัตย์ที่ไหนที่มันไม่ค่อยสะอาดหรือว่ามันดูไม่ค่อยโอเคช่วยกันเตือนช่วยกันรักษาความสะอาดอะไรช่วยกันได้ช่วยกันนะคะโลกเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะคะยังไงก็ขอฝากบอกไว้ด้วยหมายเลข7นะคะอภิญญา